สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Gmail นะคะก็คลิปนี้จะเป็นวิธีการสมัครบัญชี Gmail หรือว่าสร้างบัญชี Gmail ใหม่ให้กับมือถือของเรานะคะอ่าขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอป Gmail เลยค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะ ในส่วนของ gmail ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เคยสร้าง gmail หรือว่ามีบัญชี gmail อื่นอยู่แล้วให้เพื่อนๆมาสังเกตที่โปรไฟล์ตรงนี้นะคะที่เป็นรูปโปรไฟล์ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ใส่รูปโปรไฟล์เขาก็จะขึ้นเป็นอักษรตามชื่อที่เราตั้งะคะ่ะก็ให้เรามาคลิกตรงนี้นะคะบัญชีต่างๆที่เราเพิ่มเข้าไปเขาก็จะเรียงมาตามนี้ส่วนบัญชีที่เราใช้ปัจจุบันก็คือตรงนี้นะคะ อต่อมาให้เลือกลงมาเราจะเจอคำว่าเพิ่มบัญชีอื่นให้คลิกตรงนี้ค่ะต่อมานะคะสำหรับการตั้งค่าอีเมลเขาก็จะมีให้เลือก google ก็คือจะเป็น gmail ต่อมาก็จะเป็น outlook hotmail แล้วก็ไลน์แล้วก็เป็น yahoo ต่อมาก็จะเป็น e x c h a n g e แล้วก็ office 365ต่างๆหรือว่าเป็นเมลอื่นๆนะคะ ตรงนี้อยู่ที่ว่าเพื่อนๆต้องการจะสมัครเมลเป็นของประเภทไหนหรือว่าตระกูลไหนนะคะของปุ้ยจะขอสมัครเป็น Google หรือว่า Gmail นะคะก็คลิกตัวนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆมีการตั้งรหัสพินพหน้าจอสมาร์ทโฟนไว้ระบบก็จะให้เราใส่รหัสผ่านก็ให้เรากรอกรหัสผ่านตรงนี้นะคะ มาถึงหน้านี้ระบบก็จะให้เราใส่อีเมลหรือว่าโทรศัพท์ตรงนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีบัญชี gmail แล้วก็สามารถกรอกได้เลยนะคะจะเป็นการเพิ่มบัญชีให้กับเราอีกบัญชีหนึ่งแต่ณนะคลิปนี้เราต้องการที่จะสมัครบัญชี gmail หรือว่าสร้างบัญชี gmail ใหม่ช gmail ใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้ก็คือการสร้างบัญชีตรงนี้คลิกเข้าไปเลยคะ่ะ อนในส่วนนี้ระบบจะถามว่าสําหรับตัวเองเพื่อจัดการธุรกิจของฉันตรงนี้ก็แล้วแต่ประเภทที่เพื่อนๆต้องการนะคะปุ้ยจะสมัครเป็นสําหรับตัวเองนะคะเป็นบัญชีส่วนบุคคลนะคะต่อมาก็มาให้เราป้อนชื่อนามสกุลนะคะตรงนี้ได้ทั้งไทยอังกฤษเลยนะคะ เมื่อตั้งชื่อแล้วก็นามสกุลเสร็จแล้วก็ให้เรามาเลือกที่ถัดไปนะคะตรงนี้แล้วก็มาป้อนวันเดือนปีเกิดนะคะตรงนี้แล้วก็เพศนะคะเมื่อเพื่อนๆกรอกเสร็จแล้วก็ให้เรามาเลือกที่ถัดไปตรงนี้นะคะในส่วนหน้านี้ระบบของบัญชีเขาจะเลือกที่อยู่หรือว่าสร้างที่อยู่ให้เราโดยอัตโนมัตินะคะตรงนี้ ถ้าเราชอบที่ระบบเขาเลือกมาให้สามารถมาติกได้แต่ถ้าเราไม่ชอบใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆนมาดูตรงนี้นะคะสร้างที่อยู่ gmail ของคุณเองตรงนี้ค่ะของปุ้ยจะขอสร้างเองนะคะก็คลิกตัวนี้ค่ะเราก็มาตั้งชื่อเมลที่เราต้องการจะถ้าชื่อเรามีการซ้ำกับคนอื่นระบบจะไม่ให้เราตั้งนะคะเมื่อได้แล้วให้เพื่อนๆมาเลือกที่ถัดไปตรงนี้ค่ะ ต่อมาก็มาตั้งรหัสผ่านตรงนี้นะคะเมื่อได้รหัสผ่านแล้วให้มาคลิกที่ถัดไปตรงนี้คลิกเลยค่ะอะ่ระบบจะให้เรามาเพิ่มหมายเลขรศัพท์ต่างๆตามที่เราต้องการนะคะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆโอเคแล้วก็สามารถที่โอเคใช้เลยตรงนี้ได้ค่ะก็มาคลิกตรงนี้เลยนะคะ่ะ ระบบจะขึ้นตรวจสอบข้อมูลของเราอีกรอบนะคะก็คือตรงนี้ตรงนี้จะเป็นชื่อแล้วก็เป็นตัวบัญชีของเราที่เราตั้งค่ะถ้าโอเคแล้วเพื่อนๆนก็มาเลือกที่ถัดไปนะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นข้อความส่วนตัวแล้วก็ข้อกําหนดข้อจํากัดต่างๆนะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนมาอ่านได้เมื่อโอเคแล้วก็มากดที่ฉันยอมรับ รอสักพักนะคะให้ระบบเขาสร้างตัวเมลใหม่ตัวนี้ของเราขึ้นมาอาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดนึงค่ะถ้าเขาเด้งมาหน้านี้นะคะให้เพื่อนๆแบ็กออกไปคือเขาสร้างบัญชีให้เราเสร็จแล้ว เมื่อกลับมาที่หน้าเมลตรงนี้ให้เพื่อนๆมาที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เลื่อนหาตัวบัญชีที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะคะอาจจะเห็นว่าเขามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นตัวที่เราสร้างล่าสุดะคะ่ะถ้าเราต้องการจะใช้เมลตัวนี้นะคะ่ะก็ให้เรากดคลิกตัวนี้เลยนะคะ อ่าเขาก็จะเข้ามาที่หน้าบัญชีตัวนี้โดยอัตโนมัติแล้วเวลาเราคลิกรูปตรงนี้ค่ะตัวบัญชีตรงนี้ก็จะขึ้นมาอยู่บนสุดค่ะเท่านี้ค่ะก็จะเป็นการสมัครบัญชี gmail รวมถึงการเพิ่มบัญชี gmail ให้กับมือถือของเราใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการสมัคร gmail อ่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้า เกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ